สวัสดีค่ะโค้ชเชมมาแล้วค่ะทุกคนนะคะโอเควันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องทำยังไงถึงจะเป็นผู้หญิงที่เลอค่าสวยเลิศเชิดแพงวันนี้เราจะมาถ่ายทอดนะคะในเรื่องของการเป็นผู้หญิงที่เลอค่านะคะทุกคนผู้หญิงที่เลอค่าเนี่ยเราต้องรู้เลยเนาะว่าข้อแรกเลยนะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองการที่เราจะเป็นผู้หญิงที่เลอค่าเราต้องรู้ว่าตัวเราเองมีค่ามากแค่ไหนนะคะเราต้องเห็นถึงคุณค่าของตัวเองหลายคนคือทุ่มเทรักเขาจนรู้สึกว่าเฮ้ยลืมหลงรักตัวเองไปหรือเปล่าคะลืมตัวเองไปหรือเปล่าคะทุ่มเททุกอย่างเพื่อคนอื่นทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นเนี่ยได้ดีไปหมดแหละตัวฉันเนี่ยเอาไว้ทีหลังตัวฉันเนี่ยไม่ต้องเอาของดีก็ได้ให้คนอื่นเอาไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าคนที่ไม่เห็นค่าในตัวเองนะคะพอเวลาที่เราไม่เห็นค่าในตัวเองเยอะๆนะโดยส่วนใหญ่นะคะมันจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็จะเกิดการที่คุณน่ะไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะทีนี้นะโค้ชจะบอกเลยว่าคุณน่ะมีดีในตัวเองอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีค่าคุณเป็นคนที่คู่ควรกับอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วดังนั้นอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำไปยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราคบผู้ชายหรือเราจีบผู้ชายหรือผู้ชายมาชอบเราแล้วเขาทิ้งเราไปแล้วเขาเดินออกจากชีวิตเราไปร้องไห้ได้นะคะแต่อย่าเสียศูนย์คนเราอ่ะเวลาที่มันถึงจุดที่เรารู้สึกเสียใจมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะสามารถร้องไห้ออกมาได้การที่เราร้องไห้ไม่ใช่เราอ่อนแอหรือไม่ใช่เรายอมแพ้หรือไม่ใช่เราไม่มีคุณค่าแต่การร้องไห้มันเป็นการระบายอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราปลดปล่อยตัวเองแล้วรีบ move on แล้วเดินหน้าต่อนะคะดังนั้นคือคนที่เขาเดินออกจากชีวิตเราไปอ่ะมันก็แค่อะไรที่มันไม่แมทมันไม่เข้ากันดังนั้นเรามีคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับเราอยู่แล้วอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำไปค่ะเนาะเพราะว่าคุณคู่ควรที่จะได้เจอผู้ชายดีๆคุณคู่ควรที่จะได้คู่ชีวิตที่ดีดังนั้นจงอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำไปสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนอื่นนะคะเวลาที่เราให้เกียรติตัวเองเราเห็นคุณค่าตัวเองก่อนมันมาตั้งแต่ข้อแรกเลยนะเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองคุณจะเริ่มให้เกียรติตัวเองอะไรที่มันทำให้คุณเสียใจอะไรที่ทำให้คุณท้อแท้สิ้นหวังหรืออะไรที่ทำให้คุณไม่มีความสุขตัดทิ้งจากชีวิตค่ะหลายคนเลือกแบบนี้อะไรที่ทำให้เสียใจอย่างเช่นผู้ชายเขาไม่สนใจวิ่งตามเขาเหนื่อยแล้วรู้สึกเขาไม่รักรู้สึกท้อแท้แต่ก็ยังตามเขาอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าไม่ให้เกียรติตัวเองเวลาที่คุณให้เกียรติตัวเองคนเขาไม่เห็นค่าเราเราให้ใจไปแล้วเราส่งแชทไปหาแล้วเราพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เขาก็เพิกเฉยเขาก็ไม่สนใจคนที่เห็นค่าในตัวเองจะหยุดสต็อปค่ะพอแล้วฉันรู้สึกว่าฉันทำเต็มที่ที่สุดแล้วฉันรู้สึกว่าฉันให้เธอเต็มที่ที่สุดแล้วฉันพอแค่นี้แหละอันนี้คือการให้เกียรติตัวเองนะคะเวลาที่เราให้เกียรติตัวเองคนอื่นๆก็จะให้เกียรติเราแม้กระทั่งผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเราหรือคนที่คุยกับเราคนที่สนทนาเราเขาก็จะให้เกียรติเราเช่นกันการที่เราให้เกียรติตัวเองดูได้จากคำพูดแล้วก็พฤติกรรมที่เราทำกับตัวเราเองนะคะว่าเราแคร์ตัวเองเรารักตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าส่วนนี้คือเราไม่ได้ก็แสดงว่าลึกๆเรายังมีการที่ไม่ให้เกียรติตัวเองอยู่นะคะสเต็ปถัดไปข้อที่3ผู้หญิงที่เลอค่าที่มีความสวยเลิศเชิดแพงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองโค้ชบอกเลยค่ะว่าความเชื่อคือสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วบางคนก็ยังมีความเชื่อที่ยันเป็นด้านลบคือว่าเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งเชื่อว่าตัวเองไม่ดีเท่ากับคนอื่นคุณก็จะได้แบบนั้นเสมอถ้าคุณมีความเชื่อแบบนี้คุณมักที่จะได้ของเหลือจากคนอื่นโค้ชกล้าพูดแบบนี้เลยคุณมักที่จะได้ของเหลือจากคนอื่นแต่ถ้าคุณมีความเชื่อว่าเฮ้ยฉันเก่งได้ฉันมีดีได้ฉันต้องได้ผู้ชายที่คู่ควรฉันต้องได้ผู้ชายที่ดีเพราะว่าฉันก็มีดีในตัวเอง
แบบนี้คุณจะได้สิ่งที่ดีสำหรับคุณดังนั้นทุกความเชื่อไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านดีนะคะคุณจะได้แบบนั้นแหละถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่เลอค่าผู้หญิงที่มีคุณค่าในตัวเองคุณต้องมีชุดความเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่มันถูกต้องในสิ่งที่จะเสริมส่งให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นอันนี้เก็ตนะข้อที่4นะคะไม่ยอมรับมาตรฐานที่ต่ำกว่าสิ่งที่เธอควรจะได้หมายความว่าอะไรที่มันไม่ตรงสเปคเราอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ได้ตรงมาสเตอร์ลิสต์ที่เราเขียนเลยผู้หญิงเลอค่าผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่รับสิ่งนี้จะไม่คิดว่าเฮ้ยรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วนะสิ่งนี้เราต้องรีบคว้าเอาไว้นะถ้าไม่คว้านี่คือจะไม่ทันนะจะไม่ทันการเราจะโสดตลอดไปผู้หญิงเลอค่าจำได้ไหมเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาจะต้องได้ของดีเพราะเขาเธอก็เป็นคนดีดังนั้นนะคะเขาจะไม่เสียเวลามาอะไรกับอะไรที่มันหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆถ้าอันไหนที่มันไม่ตรงตามมาตรฐานไม่ตรงตามเกณฑ์ที่นางตั้งเอาไว้ผู้หญิงเลอค่าจะไม่เอาทันทีดังนั้นคุณเองก็เหมือนกันค่ะคุณต้องหัดเป็นคนที่มีมาตรฐานชีวิตให้กับตัวเองเก็ทเนาะข้อต่อไปข้อที่5คือตั้งมาตรฐานให้ตรงกับตัวเองตั้งไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเวลาที่เราอยากจะมีแฟนหรืออยากได้คู่ชีวิตอยากทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราต้องมีมาตรฐานหรือตั้งเป้าให้กับตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะทุกอย่างในชีวิตจำไว้เลยนะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแล้วได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาบวกกับความสุขด้วยคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่เรื่องการงานเรื่องการเงินคุณจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายให้กับชีวิตนะคะคุณถึงจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณไม่มีเป้าหมายให้กับชีวิตชีวิตของคุณจะเคว้งคว้างค่ะมันจะล่องลอยไปเรื่อยๆตามยถากรรมหรือที่เขาเรียกว่าไปตามดวงดังนั้นคุณจะเป็นคนที่กำหนดดวงชะตาตัวเองหรือควรจะให้โชคชะตากำหนดชีวิตคุณคุณต้องคิดเอาเองแล้วกันเนาะข้อที่6ค่ะข้อที่6ค่ะมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่หวังเกาะใครกินเกาะติดใครอะไรประมาณนี้นะคะก็คือว่าคนคอนเซ็ปต์ของผู้หญิงเลอค่าของผู้หญิงที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะโค้ชจะบอกเลยถึงแม้ว่าเป้าหมายเขาอยากได้ผู้ชายที่ดีเก่งเลิศหล่อรวยแต่นางก็มีการมีงานทำอะไรสร้างให้ตัวเองนะคะไม่ได้หวังพึ่งผู้ชาย 100% สิ่งที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อเสริมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันแต่สิ่งหลักๆคือผู้หญิงเลอค่าเหล่านี้จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองขยันทำงานขยันหาเงินแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเนาะข้อสุดท้ายข้อที่7คือวางตัวไม่ให้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเข้าถึงยากอันนี้คือวางตัวไม่ให้ง่ายหมายความว่าเป็นคนเฟรนลี่เข้ากับคนได้อะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหิ้วฉันไปไหนฉันไปหมดจ้าฉันมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าฉันอยากไปฉันจะไปเองนะคะฉันเฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้พูดง่ายๆคือเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนยิ้มเก่งเป็นคนแบบว่าเอ้ยรู้จักเข้าสังคมรู้จักมองคนเป็นนั่นแหละมันจะทำให้ชีวิตในการใช้ชีวิตมันง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์เนาะที่จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่เลอค่าสวยเลิศเชิดรวยนะคะเนี่ยคือ mindset และวิธีคิดที่เราควรจะเอามาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นเองค่ะ